สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ Line Store ค่ะเดี๋ยวให้ปิดตู้ก่อนเคลองยิงเนี่ยยิงหนึ่งนัดเนาะครับเฮ้ยไม่เข้าเลยจริงเหรอลองยิงเองครับอ้าวเฮียตายทำไมนัดแรกมันไม่เข้าเลยวะนัดแรกไม่เข้ามันเหมือนจะทะลุผ่านตัวนะยิงตัวนะอาจจะเสียงออกนิดหนึ่งมั้งแต่อันนี้ยิงผ่านลอดช่องปะลอดช่องเหมือนกันแต่ลอดช่องทั้งคู่เลยอ่ะแต่ว่าอันนี้คือหักเข้ามุมให้ถึงเบาะคนขับอ่ะอันแรกเป็นแนวค่อนข้างหน่อยอ่ะอาจจะมีระยะที่ไม่โดนเหมือนไม่โดนฮิตบ็อกมั้งแต่นี่คือยิงอัดกลางเบาะเลยค่ะเจ็บ45องศาเลยเว้ยตายเงี้ยเก๋ก็ไม่ต่างเลยก็ไม่กันเลยครับก็อย่างน้อยกันเวลาที่มันกวาดไกลๆได้มั้งคะอาจจะใช่เขาจ่อยิงอย่างนี้น่าจะตายเหมือนกันใช่การันตีตายก็อย่างน้อยดีกว่าเป็นอมตะในรถนะคนทำเกมบอกอย่างน้อยเราไม่ลงจากรถเราก็ไม่ตายเราแค่ขับหนีอ่ะตัวเองกระสุนผิดอ้าวเชี่ยกระสุนถูกแล้วนี่ต้องถอยรถกระทูได้เซิร์ชศพผมไว้ไหมไม่ได้ยุ่งกับศพเลยค่ะเฮ้ยทำไมผมไม่เห็นศพวอดอ๋อเจอละนึกว่าศพหายไม่ประตูไม่ยุ่งกับซากใครอยู่แล้วแหละผมคุณนึกว่าศพหายไม่เราไม่ค่อยยุ่งกับซากใครกระสุนบ้านเราอ่ะเยอะมากเยอะแต่ไม่มีกระสุนที่เราต้องใช้อ่ะที่อยากใช้ไม่มีแต่ MP5 ปืนพกอะไรเงี้ยใช่กระสุนที่ต้องใช้อ่ะเป็นกระสุนหายากด้วยอ่ะสายสไนเปอร์มันไม่มีอ่ะปืนเราก็มาแล้วนะแต่ของแต่งปืนเราไม่มีเรามีปืนกับกระสุนที่เยอะมากเดี๋ยวก่อนหาข้าวง่ำก่อนง่ำอะไรดีมอไซค์ไปจอดไว้ไหนนะครับอ๋อมันมีปั๊มค่ะอยู่ปั๊มจำได้อยู่ว่าอยู่ตรงไหนเพราะว่าไปแคมป์ตรงนั้นต้อง4-5 ชั่วโมงZ1 หรือZ2 หรือZ0นะเส้นตัดสีเหลืองค่ะตรงZ1อ่ะปั๊มZ1ที่มันเส้นตัด3 เส้นตรงนั้นค่ะนั่นแหละไปแคมป์ไม่มีคนเลยมีรถผ่านอยู่แค่แบบวิ่งผ่านคันเดียวโอเคเดี๋ยวกินอะไรดีไม่เอาไม่กินแครกเกอร์เอาแครกเกอร์ของดีช็อกโกแลตแง่มอยากกินอะไรที่มันกินให้มันหมดกินไปเลยค่ะจะได้แบบพอกในตรงเก็บของมันหมดไปอะประมาณนั้นนะไปเลยผมเปิดตู้ให้ผมมี AK แม็กเดียวกับปืนสั้นฮะเหมือนกันเพราะกระสุนไม่มีไม่ถอยออกแล้วเนี่ยแล้วแต่โหเจ๊ป่ะปิดตัวบ้านเรียบร้อยขึ้นมา let's go น้ำมันมีอยู่เนาะโอเคมันมีน้ำมันอยู่มีเยอะเวฟได้กล้อมกันแน่นอนเลยหมุนเฮ้ยยังลงมือได้สวยตราบใดที่รถท้องไม่หงายก็ถือว่าโอเคไปอีกครั้งหนึ่งถ้าเป็นแต่ก่อนเป็นรถพังเลยเนี่ยใช่แต่คือเพราะรถไม่พังอะคุณมีนกับคุณปิ๊กขี่แบบเนี้ยทั้งคู่เลยอะเราก็เลยแบบพอแค่ท้องไม่หงายก็พอแล้วถ้าเป็นแต่ก่อนนะขับอย่างเงี้ยโอ้โหคุณปิ๊กบ่นยับอะได้แต่เนี่ยคุณปิ๊กพาขับเลยไอ้แบบเนี้ยก็แบบโอ้ยหลายตลบเด้อดูไหนอะมอไซค์ โอ้โหโอ้ใช่นี่ไงนี่เห็นแล้วเห็นแล้วโอเคเดี๋ยวผมลงไปขี่ไม่คือแบบต้องบอกว่าไอ้จุดที่คุณปิ๊กวางกับจุดที่มอไซค์จอดอยู่ไม่แน่ใจว่าจุดเดิมไหมอันนั้นคือไม่แน่ใจเลยแต่เห็นมันจะมีการไหลด้วยครับอ๋อโอเคการไหลคืออะไรคะก็คือจอดอยู่แล้วรถมันจะไหลมันก็มีนะครับโอ้โหน้ำมันมอไซค์หมดเกลี้ยงเลยใช่พอถึงได้เอามาจอดในพุ่มนี้โอเคไปเดี๋ยวมอไซค์จอดบ้านก่อนไปมอไซค์ไปจอดบ้านก่อนแล้วไปฟาร์มไหนดีนั่นสิคะไอ้ฟาร์มตรงรถไฟอ่ะก็เพิ่งฟาร์มมาเองนะแล้วก็ไม่ได้ยังไม่น่าจะรีอะไรดีไม่แน่ใจบังเกอร์หรอหรืออย่างไรบังเกอร์ก็ได้โอเคบังเกอร์ที่อยู่น้ำหกอ่ะบังเกอร์อยู่อะไรนะคะบังเกอร์ที่ไหนนะน้ำแปดหกครับจุดส้มๆน้ำหกเฉียงเฉียงขึ้นไปน้ำเก้าไปถึงเซตหนึ่งของเรานี่นะใช่ใช่ที่น้ำหกเกือบน้ำเก้าครับกี่รถติดต้นไม้บ้านแล้วยังไงรถติดต้นไม้เพิ่งคิดออกเอ๊ะเพิ่งขี่รถแล้วแต่ไม่สามารถสตาร์ทรถได้รถอยู่ตรงไหนใกล้บ้านอ่ะเดี๋ยวกำลังลองผักดูก่อนเดี๋ยวไปข้างหน้าเอียงวะนั่นสิแปลกจังอยู่ทิศไหนครับเดี๋ยวผมวิ่งไปช่วยอยู่เส้นขาวเลยค่ะเส้นขาวตัวเห็นตัวเฮดไหมเส้นขาวที่มันเชื่อมต่อไปยังเส้นเหลืองด้านบนค่ะแต่ทำไมสตาร์ทรถไม่ได้อะกำลังวิ่งไปโอ้ไม่ต้องมาค่ะไม่ต้องมาปะทูรู้แล้วว่าทำไมสตาร์ทรถไม่ได้ขับแบบคนไทยไม่ใช่ขับแบบรถฝรั่งขึ้นบินบ้างไงพวงมาลัยมันอยู่ด้านซ้ายใช่พวงมาลัยซ้ายเราขึ้นขวาด้วยกองเกยจีนโอ้ตอนนั้นแหละโอ้โอเคผมรอตรงเส้นขาวข้างล่างกันครับเส้นขาวมาพร้อมกับรถที่เปิดประตูไว้รู้ว่าวันเอ็นนั่นตรงนั้นแค่นั้นเองแต่ไม่ได้กลับโอเคเอาไว้น้ำแผดไหนนะน้ำแผดเก้าจุดส้มๆครับอ๋อโอเคก็คือขึ้นเหนือแล้วก็ไปทางขวาตัดไปมันวิ่งลัดป่าไปได้อยู่นะมันลัดป่าไปได้ NE อ่ะประตูไม่ได้ยินเสียงเปิดประตูเลยอะปิดตัวด้วยก็ดีครับต้องรอมันเปิดสุดก่อนเดี๋ยวหาวุ้นเมลีก่อนจะได้เอาไว้ตีซอมบี้บ้านเราไม่ค่อยมีเสื้อเกาะไม่มีสักชิ้นเลยอะเก็บไปก็ได้ครับ ไปดูห้องอาร์มอรี่โอเคโอเคในบังเกอร์นี้ห้องอาร์มอรี่หายากอยู่ไหนวะอ้าววิ่งวนกลับมาที่เดิมอยากได้อาวุธเมลีจริงๆมีเมลีมีมีดในฮันเตอร์เดี๋ยวอ๋อเมื่อกี้อะไรครับนั้นคือไม่ใช่เสียงเปิดประตูบังเกอร์ใช่ไหมคะไม่ใช่เนาะไม่น่าใช่นะแต่ก็ระวังไว้ก็ดีอันนี้นี่ค่ะนี่ก็ล็อกเปิดที่ต้องใช้ที่งัดแงะด้วยฝั่งด้านเนี้ยประตูมาเก็บปืนหน่อยครับฮันเตอร์โอเคทิ้งกระเป๋าธรรมดาก็ได้บ้านเราขาดเชือกเกงดำใช่ปะบ้านเราขาดเกราะมากๆเลยเกราะกับแม็กแต่งขาดสุดๆเลยไม่เจอเลยใช่เกราะคือไม่เจอเลยไวเปอร์3ไวเปอร์357แมกกาซีน AWM อู้อันแรกอันแรกของบ้านโอ้ยสไนเปอร์ตัวนี้กว่าจะได้แมกกาซีนเกาะแต่กระสุนมี2กล่องเองเอาค้างได้เยอะค้างรูดกล่องแล้วค้างรอแป๊บปิงมันเยอะโอเคผ่าตัดอุ้ยระเบิดมือไปหมดแล้วขับรถดีกว่าขึ้นทางไหนตรงนี้ก็ขึ้นได้นะเนี่ยตรงนี้ค่ะได้ครับเก็บเป่าเฮ้ยมีคนดักว่าแล้วอันนี้ตายคู่เลยใช่ไหมคะตายคู่เราตายเหมือนกันโอ้ปีนมาพร้อมกันใช่ไหมน่าจะอยู่ข้างล่างก่อนเนาะอันนี้จริงถ้าเป็นประตูจะไม่ปีนพร้อมนะประตูจะรออยู่ข้างล่างชิบหายเรียบร้อยเลยเราไม่เสียอะไรอ่ะไม่มีอะไรมากเดี๋ยวผมโดดเซกเตอร์ไปเอารถโอเคเดี๋ยวผมโดดไปเอารถแล้วกันมันรูดของไปหมดแล้วก็ตอนนั้นเหมือนได้ยินเสียงเปิดประตูบังเกอร์แต่ไม่ชัวร์ว่าใช่ไงฮะไม่ชัวร์ว่าใช่เลยแต่อันนี้จริงอ่ะตอนปีนเราไม่ควรปีนคู่กันอ่ะคือน่าจะนอนอยู่ข้างล่างคือปกติประตูจะไม่ปีนคู่นะแต่อันนี้ประตูขึ้นก่อนไงปกติประตูจะอยู่หลังจะนอนอยู่ข้างล่างรอก็เอารถกลับมาก็พอละที่เหลือมันก็ไม่ได้เสียอะไรมากมายดีแล้วผมเอาปืนกระกากมาก็ SMG กับ Desert Eagle แค่นั้นแหละแล้วก็ปล่อยให้มันแคมป์รอเราไปเพราะเราจะไม่ไปสู้กับมันต่ออยู่แล้วแหละอยู่กันแค่นี้แม่งโดดลงมายิงเลยมันรู้ได้ไงว่ามี2มันน่าจะเห็นมั้งครับเพราะว่ามันส่องลงมายิงประตูปืนมันก็เห็นผมอยู่ข้างล่างด้วยมันก็เลยโดดลงมาเลยยิงตายแต่ทำไมเรายิงสู้มันไม่ได้ล่ะก็มันโดดพอประตูยิงเนี่ยผมก็ถอยเลยประตูไม่ได้ยิงประตูยิงอะไรได้ปีนอยู่มันคือปืนไม่ได้ผมถอยลงมาปุ๊บแม่งโดดลงมายิงผมเลยปล่อย เรื่องนี้มันเกิดขึ้นไวมากพ่อวันไปแตกไหนกันมาแตกไหนไรออกจากบังเกอร์ค่ะออกจากบังเกอร์ปุ๊บใช่ไหมกำลังปีนอ่ะปีนขึ้นบังเกอร์ก็โดนยิงมาเลยปรึ๊ดบังเกอร์ไหนบังเกอร์ตัวบังเกอร์เส้นหนึ่งค่ะอ๋อก็กำลังปีนขึ้นเนี่ยมันคืออย่างงี้ปะทูได้ยินเสียงเปิดประตูแต่ปะทูไม่ชัวร์ว่าเสียงเปิดประตูหรือเปล่าแล้วทีนี้พอฟาร์มของเสร็จไต่บันไดขึ้นได้แม็ก AMW มา AWM มาปุ๊บตอนนั้นแหละโดนกวาดยิงเลยอ่ะทันทีตายก็น่าจะบ้านแถวนั้นที่ปันยิงกันเรื่อยๆนั่นเหรอใช่ไหมไม่มีทางถึง300ไม่หลอยบ้านหลังเนี้ยไม่น่าถึงหรอกแต่คือประตูไม่มีอะไรวัดอ่ะคือจะถอดกล้องมาก็ไม่ได้ใช่ไหมใช่ที่ยอมเสียปืนเพื่อมาวัดเหรอคุณปิ๊กอยู่ที่บ้านไหมอยู่เอาปืนมาวัดไหมเดี๋ยวประตูวิ่งว่อนแถวนี้ให้อ่ะถ้าโดนยิงก็คือไม่ต้องมาเอาไหมลองวิ่งก่อนถ้าโดนยิงไม่ต้องมาวัดค่ะคือถ้ามันต่ำกว่า300เมตรเราเลทได้เลยนะเนี่ยดื่มน้ำเลยไม่เห็นนะคุณปิ๊กนี่อยู่บ้านมันเหรอไม่ประตูวิ่งในค่ายทหารในบังเกอร์อ่ะบังเกอร์ถูกปิดอยู่อ่ะได้ประตูไปเช็คในบังเกอร์เลยใช่ไหมถ้าประตูเปิดบังเกอร์มันได้ยินเลยนะไม่ใช่หมายถึงว่านี่จะทำอะไรเอากล้องปืนค่ะมาวัดระยะจากนี่ถึงกำแพงบ้านมันจากบังเกอร์ใช่ไหมใช่จากบังเกอร์ปืนมาไม่ต้องใส่อะไรมาก็ได้นะไม่ต้องคิดว่าจะยิงอ่ะคิดว่าเสียไปเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องใส่แมกกาซีนถอดทุกอย่างออกอ่ะใส่แค่กล้องพอเราก็วัดจากต้นไม้ไกลสุดที่เราวัดได้ลองดูว่ามันระยะเท่าไหร่มันไม่ได้อ่ะคุณปิ๊กมันไม่เห็นอะไรเลยอ่ะเข้าใจคำว่าไม่เห็นอะไรเลยไหมถ้าอยากจะวัดเนี่ยต้องปีนเสาสูงเนี่ยเท่านั้นอะเสานั้นขึ้นไม่ได้ขึ้นได้เหรอมันมีระเบิดเหรอมีเสียงเหรอเสาสูงนี่ขึ้นไม่ได้เหรอเหมือนมีบันไดขึ้นนะไม่รู้ไม่เคยขึ้นต้องปีน่ะเพราะว่ามันวัดไม่ได้อะมันเนินขึ้นปุ๊บแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงค่ะตรงเนี้ยขึ้นเนินสูงตรงนี้อาจจะมองเห็นก็ได้นะถ้าปีนขึ้นถึงอะลองดูกันดิฟังอยู่ดีค่ะขึ้นไปได้อีกว่าหอสูงสุดแค่เนี้ยไม่เห็นเลยใช่ป่ะวัดไม่ได้อ่ะต้นไม้ขวางหมดเลยอ่ะเห็นไหมไม่มีมุมที่สามารถวัดได้นั่นเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วหยุดเดินกลับขึ้นไปกลับหยุดตรงนั้นแหละวัดวิกก่อนเดี๋ยวสแนป2ช็อต198 เมตร 198ไม่ถึง400โชว์ตรงนี้ไปก็เห็นบ้านมาแล้วเนี่ยเห็นน้องหมาน่ารักอะแต่หน้าตาไม่น่ารักก็เลยเอามาเป็นหมวกก็ไม่น่ารักอีกทำไมเกมนี้เขาไม่สามารถคำนึงถึงความน่ารักได้เลยหรือยังไงกันถ้าเลทได้24อ่ะไม่จำเป็นต้องเลทคืนนี้ก็ได้นะช่วงจังหวะคนน้อยๆแล้วค่อยเลทฮะก็ได้เข้าง่ายๆตรงนี้ใช่ไหมในกำแพงบ้านมันในกำแพงบ้านมันข้างหน้าดูหน่อยเห็นไหมอ๋อโอเคเอ็นตอนนี้ซูมแล้วชัดปะชัด116เมตร116เมื่อกี้180กว่า300ไม่ถึง400ชัวร์วัดอีกรอบหนึ่งแคปเจอร์ภาพไว้ด้วยนะแคปหมดแล้วบิ๊กเป็นคลิปอ่ะบอกว่าหลักฐานมีเป็นคลิปเลยวัดกำแพงที่ใกล้ที่สุดใช่ไหมก็เนี่ย109เลยเนี่ยกำแพงต่ำไงอันนั้นกำแพงกลางเป็นไงเมื่อกี้ที่ถูขึ้นหอนั่นน่ะหอบนในนั้นใช่ไหมใช่มันคือกลางมันคือกลางความจริงมันต้องเอาใกล้กับใกล้มาชนกันโอเคงั้นเดี๋ยวประตูไปตรงนี้แล้วประตูไปเดี๋ยวนะไม่ต้องแล้วแค่นั้นพอแล้วโอเคกำลังจะไปวัดจากขอบรั้วไปเสากลางเท่าไหร่แค่นั้นพอแล้วอันนี้กลับใช่ไหมทางกลับบ้านทางที่คุณปิ๊กวิ่งเนาะกลับเพราะว่าหอนั้นมันอยู่หลังบังเกอร์เลยนะหอนั้นอยู่กลางบังเกอร์ถ้าอยากให้ชัวร์ก็เอาจากหอวัดกับกำแพงหน้าบังเกอร์รั้วหน้าบังเกอร์รั้วหน้ากี่เมตรแต่ไม่ต้องหรอกเดี๋ยวเวลารู้เพราะว่ายังไงก็ไม่ถึงอยู่แล้วนอนก่อนพักก่อนแล้วถ้าเรายึดได้ล่ะบ้านนั้นก็จะเป็นของเราเหรอใช่แต่ต้องรอให้เวลาธงมันเขาดาวหมดนะจำไม่ได้ว่ากี่ชั่วโมงอ่ะ24ป่ะไม่รู้24ชั่วโมงอะไรนานขนาดนั้น1วันเหรอใช่24ชั่วโมงงั้นก็เราก็แค่ไปแงะของในบ้านเอาออกมาก็พอแล้วมั้งก็ส่วนใหญ่ถ้าคนที่ไปเลดอ่ะเขาจะไม่ค่อยยึดธงหรอกพอเลดได้แล้วเขาจะยิงให้เฟรมพอยต์ฝั่งตรงข้ามหมดอ่ะพอมันเริ่มสู้ไม่ได้เฟรมพอยต์เริ่มหมดมันก็ไม่กลับเข้ามาแล้วสมัยก่อนนะคือมันใช้เฟรมพอยต์เกิดเตียงไงการมีเฟรมพอยต์มันก็เกิดเตียงเกิดในบ้านได้เรื่อยๆใช่ไหมก็จะยิงไปจนเฟรมพอยต์ฝั่งตรงข้ามหมดอ่ะแล้วก็ทำลายเตียงทิ้งซะมันก็กลับเข้าบ้านไม่ได้นะเพราะเรายึดบ้านมาแล้วไงทีนี้เราก็ขนของอย่างเดียวธงก็ยึดทิ้งไว้แล้ววันรุ่งขึ้นก็ค่อยมาดูถ้าเป็นสมัยก่อนก็นิยมพอเลทปุ๊บเข้าไปในบ้านก็เย็นยังไม่รีบร้อนไอ้หรือว่าเข้าไปในตัวบ้านชั้นในจะคอยยิงเรื่อยให้เฟรมพอยต์ฝั่งตรงข้ามมันหมดไปเลยอ่ะจะได้ชัวร์ว่ามันไม่กลับมาแล้วอ่ะถ้าอย่างนั้นเงินในบัญชีเราก็ต้องเยอะเพราะว่าเกิดแต่ละรอบใช้เป็น1,000-2,000ใช่ไหมล่ะคือพอเป็นสมัยนี้แล้วปิ๊กไม่รู้แล้วไงปิ๊กเลอะหากเล่นมาตั้งเป็นปีแล้วมันก็จำเป็นที่จะต้องมีเงินในบัญชีอ่ะเพราะว่าเกิดเตียงที2,000อ่ะก็ประมาณนั้นโดนยิงไม่กี่รอบก็จบแล้วแปลว่าเราควรจะเกิดเตียงได้สัก20รอบก็ควรที่จะมีเงินในบัญชีกันคนละ 4-5 หมื่น